เอาเลยป่ะสวัสดีครับทุกคนผมชาติสุชาติครับเป็นอาชีพนักดนตรีอะไรเงี้ยฉันยืนตรงบันไดเลื่อนขาลงก็วันนี้มาแนะนำซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงว่าบันไดเลื่อนครับใจฉันจมลงในเรื่องราวระบบการเจอคงไม่ให้เกิดรอยน้ำตาคือตอนเขียนนะผมคิดถึงรายละเอียดของบันไดเลื่อนอ่ะที่มีขาขึ้นขาลงมีการแบบเอาเรื่องของความรักเข้ามาเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเห็นว่ามันมีอะไรมากมายที่สามารถเป็นลูกเล่นได้ในเพลงนี้ก็เลยเอามาประกอบกันเป็นเพลงนี้มือกับอีกคนยังเปิดเผยแล้วลงเอ่ยที่บันไดพาเธอเลื่อนผ่านเสมือนภาพสโลว์จากหนังแอคชั่นเสมือนภาพตัวอุ้ยตอนเข้ามาก็เยอะกีตาร์อะไรเงี้ยหลักก็มีหนังสือมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีหมวกนะฮะฉันสร้างมาวันนี้ก็มีหมวกแก๊ปมาไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันอันนี้พกทุกวันเพราะว่าผมต้องใช้ดูเนื้อเพลงหรือว่าเอาไว้จดแทนสมุดเพลงอะไรเงี้ยยามฉุกเฉินนะครับเหตุการณ์ดึงวันยังมีน้ำตายังคงไหลมันช่างเซอร์ไพรส์จริงๆที่เธอมีคนใหม่บันไดเลื่อนเธอกับเขาคือเหมือนผมตอนมีมือถือเมื่อนานมาแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็หายไอ้เครื่องนั้นอ่ะแล้วพอมันหายมันก็ไม่รู้สึกแตกต่างอะไรกับตอนที่มีอะไรเงี้ยไม่รู้ด้วยผลอะไรผมก็ไม่ใช้มันอ่ะไม่ใช้มันแล้วก็มันก็อยู่ได้มันก็ไม่รู้สึกว่าต้องมีภาระอะไรอยู่ในกระเป๋าเราแบบตอนที่เฮ้ยเอามือถือมาแล้วยังวะเฮ้ยลืมมือถือไว้ที่ไหนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็โล่งดีสอดประสานกับเหตุการณ์ที่พบเจอเสมือนภาพสโลว์จากหนังแอคชั่นเสมือนภาพตัวฉันในหนังดราม่าเพลงที่ผมเขียนมันมีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งอยู่ในอัลบั้มที่จะปล่อยนะครับมันจะมีเพลงนึงที่ผมเขียนในกรุงเทพอะเป็นดนตรีแนวบลูครับผมเขียนในมุมมองแบบว่าอารมณ์ว่ารถติดมากๆคือเอาไว้เตือนตัวเองอ่ะผมคิดว่าเพลงนี้ถ้าเปิดในรถอ่ะจะช่วยให้ความโกรธของคนที่ขับรถอ่ะลดลงได้นิดนึงผมเชื่อว่าอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเพลงที่แต่งไว้เจตนาอย่างนั้นน้ำตายังคงไหลมันช่างเซอร์ไพรส์จริงๆที่เธอมีคนใหม่และบันไดเลื่อนเธอกับเขาปั๊บ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 ปะ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